ลิปนี้เพื่อนเพื่อน FC ขอมาเลยต้องจัดให้นะครับน้อมรับคำติชมเพื่อนเพื่อนสามารถเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกับพวกเราอีกแล้วนะครับกับช่องเส้นทางฝันจันแนลนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวสะพานรถไฟข้ามคลองลำเบ็ดนะครับครับในพื้นที่นี้ตอนนี้ก็มีฝนตกติดต่อกันหลายวันนะครับตรงนั้นทำให้เกิดน้ำตกไหลลงคลองลำเบ็ดนะครับเนี่ยครับสะพานรถไฟข้ามคลองลำเป็ดนะครับจบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับด้านหลังมองเห็นอาจจะลอดใต้สะพานด้วยครับเนี่ยครับบริเวณรอบๆรถไฟก็มีทัศน์ที่สวยงามมากครับไปชมสะพานกันเลยนะครับนะครับตรงจุดนี้เราสามารถมองเห็นต้นกล้วยสวนปาล์มแล้วก็สวนยางของชาวบ้านดูร่มรื่นชื่นใจมากนะครับครับสำหรับในเขตพื้นที่พัทลุงช่วงนี้นะครับมีฝนตกติดต่อกันมาหลายวันแล้วนะครับครับพวกเราก็ดูพื้นที่บริเวณสะพานข้ามคลองลำเบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเ
ครับสำหรับสะพานรถไฟข้ามคลองลำเบ็ดนี่นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับเพื่อนๆก็สามารถมาเที่ยวชมบรรยากาศน้ำใสๆในคลองนี้ได้นะครับเกษตรไม่ว่าจะเป็นทำนาทำสวนทำไร่นะครับไปประกอบอาหารประทังชีวิตได้นะครับถือว่าเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของที่หนึ่งของพื้นที่จังหวัดพัทลุงนะครับสำหรับเส้นทางรถไฟสายนี้นะครับจะมีกระบวนรถไฟวิ่งจาก3จังหวัดภาคใต้ไปกรุงเทพนะครับBye.
ครับสำหรับวันนี้เราพวกเราโชคดีมากนะครับมาทำคลิปวันนี้ไม่มีรถไฟขบวนไหนเล่นผ่านเลยครับเราก็สามารถทำคลิปกันยาวๆในเส้นทางรถไฟนี้ได้นะครับแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆอย่าลอกเลียนแบบพวกเรานะครับเราว่าบนสะพานนี้อันตรายมากนะครับฝนตกแล้วลื่นนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆมาเที่ยวประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราได้ทำคลิปใหม่ๆมาเพื่อนๆได้รับชมกันอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับบ๊ายบาย